ว่าแบงค์ชาติฟาดหนักเลยอ๋อเรื่องดอกเบีย้ยเฟดลดดอกเบีย้ย0.5ก็ไม่ได้แปลว่าประเทศไทยจะลดดอกเบีย้ยตามอืม อ่าโดยให้เหตุผลว่าคำนึงถึงปัจจัยภายในประเทศ3ข้อมี3ข้อก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตเข้าสู่ศักยภาพดูเงินเฟ้อเข้ากรอบไหมแล้วก็ดูเสถียรภาพด้านการเงินซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยใช่วันนี้ไม่ได้เห็นภาพอะไรที่มันต่างจากที่ประเมินเอาไว้กอนงอับาระการนโยบายการเงินจะประชุมกันครั้งต่อไป16ตุลาค่ะนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์และไม่ลงไม่ลดไม่ลดดอกเบี้ย อ่านั่นก็แปลว่าไม่ลดอ่าไปฟังเสียงเพราะอันที่ผมหยิบขึ้นมาก็ไม่ได้แปลว่าผู้ว่าแบงค์ชาติท่านเศรษฐพุทธสุดที่ว่าเดรุพุทธไม่มีมุมนะอ่ะก็มีมุมนะเพราะท่านบอกว่าสมมติถ้ามันลงขาหนึ่งใช่ไหมคะอีกขาหนึ่งคนจะก่อนหนี้เพิ่มขึ้นอ่านั่นก็แปลว่าคนที่มีหนี้อยู่ค่ะอ่าดอกเบี้ยลดจํานวนหนึ่งอ่าไปตกลงกับธนาคารเป็นดอกเบี้ยแบบที่มันฟิก หรือผ่อนเป็นรายเดือนอยู่แล้วก็จะไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายค่ะหรืออาจต่อให้ลดพอลดดอกเบีย้ยมันจะไปม,มีผลอีกข้างหนึ่งก็คือทําให้คนไปก่อนหนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่แบงค์ชาติกําลังแก้ปัญหาตอนนี้ประเทศนี้ควรต้องแก้ก็คือหน,นี้ครัวเรือนพุ่งสูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นถ้าไปลดดอกเบี้ยแล้วไปทําให้ปีที่ไปก่อนหนี้เพิ่มขึ้นมันจะยิ่งทําให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาหนักขึ้น อันนี้ในมุมก็คือแปลว่าต้องชั่งน้ำหนักเอาฟังแบบนั้นถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่จะเป็นต้องลดตามธนาคารโลกอธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอย่างที่บอกไปปัญหาก็คือว่าอ่าขนขณะนี้เอาเป็นว่าขณะนี้เนี่ยแทบจะก,กู้กันไม่ได้เลยนะใช่ปล่อยกู้ยากมากค่ะ ไม่ใช่ปล่อยกู้ยากมากคนกู้ยากมากนึกออกใช่ไหมคนไปกู้ด้วยกฎเกณฑ์ที่เขาเถียงกันอยู่เนี่ยฝั <c oughs> ่งหนึ่งก็บอกแบงค์ชาติช่วยไปปล่อยกฎเกณฑ์บ้างอาราธนาคารระวังตัวเกินเหตุเอาความปลอดภัยของธนาคารเหนือกว่าความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้บอกเดี๋ยวจะไปก่อนนี่เอาฟังบางช่วงบางตอนดู อย่างที่เรียนนะครับคือเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกซ์อะไรเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็เราก็ไอ้สับที่เราใช้ตลอดเวลาก็คือเราก็ Outlook Dependent ใช่ไหมฮะคือถ้ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจาก Outlook ที่เรามองไว้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ย outlook เรื่องเ,อเศรษฐกิจเนี่ยดูคล้ายๆกับเดิม เอาลูกเงินเก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนให้เลยเอาลูกเรื่องไอ้ฝั่ง financial นที่เราใช่ที่เราที่เราใส่ใจพิเศษก็ต้องถามว่าว่าว่าการลดตอนนี้มันหนึ่งมันจะช่วยกระตุ้นไอ้ตัว GDP นี้แค่ไหนบวกกับแล้วก็ต้องส่วนไอ้ตัวตัวบนตัวนี้เนี่ยก็ต้องชั่งผลต่อระหว่างภาระนี้เนี่ยกับไอ้เรื่องของสินเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นจะไปไป expect ว่าแบบโอ้ดอกเบี้ยลงปุ๊บแล้วภาะนี้ทุกคนลดเนี่ยอันนี้ก็ก็ก็ไม่ใช่นะครับกดดันเปนมาที่เราคือทุกคนทั้งพี่เป้ามกรนงน่าจะม ครับโพราะแรงกดดัน hmm. นี no off, ่มันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเฟดไม่ลดไม่ลดมันมีอยู่แล้วแต่ผมยางที่เรียนนะผมว่าไอ้เรื่องของเฟดเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าถ้าเฟดลดแล้วเราต้องลดใช่ไหมแต่การที่เฟดลดอ่ะอย่างที่บอกมันก็กระทบไปปัจจัยหลายอย่างนะฮะมันกระทบเรื่องของภาพรวมอะไรต่างซึ่งมันก็กระทบตัวตัวปรต่างๆที่เราต้องคํานึงถึงในการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยคือถ้าเราเป็นประเทศที่ฟิกค่าเงินอ่ะ ป็งสไตล์ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตะวันออกกลางอะไรพวกเนี้ยที่เขาฟิกค่าเงินกับดอลลาร์พวกเนี้ยโดยปริยายเฟดลดดอกเบี้ยเขาก็ต้องลดแต่ของเราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับแต่ตอนนี้อย่างที่เรียนนะฮะเราไม่ได้เราไม่ได้ฟิกไม่ได้แบบบอกว่าโอ้มันอะไรต้องยึดติดกับอะไรครับถ้าเอาลุกมันเปลี่ยนนะฮะแล้วมันเหมาะที่เราจะจะปรับเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยเราก็เราก็พร้อมที่จะปรับนี้ที่เราย้ำมาโดยตลอดที่ผมคิดว่าบางทีเนี่ยอาจจะ ไม่ได้รับความสนใจหรือ,รอ,อะไรเนี่ยหรือความเข้าใจเท่าที่ควรเนี่ยคือว่าอดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือที่เรามีเป็นยาที่ค่อนข,ข้างแบบยามันเป็น บลันทัวร์ให้มันกระทบมันกระทบในวงกว้างมันกระทบหลายด้านนะฮะเลยเราคิดว่าในส่วนบางอย่างเนี่ยใช้อะไรที่มันเฉพาะจุดตรงจุดเนี่ยนะฮะน่าจะเหมาะกว่าคิดว่ายังไม่บอกเลยว่าพอบาทปันผลมากแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปดูแลไหมเราเข้าไปดูแลอะอย่างอื่นเรื่องความัก็เป็นก็เป็นอะไรที่ติดตามใกล้ชิดเงินบาทก็เป็นประเด็นที่ติดตามใกล้ชิดบรรดาหอการค้าท่านต้องไปหาแบงค์ชาติข้างเงินบาทรัฐบาลเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยอันนี้ เดี๋ยวสมาคมที่เกี่ยวข้องเจ็สมาคมะค่ะเขาจะประชุมแล้วก็สะท้อนปัญหาถึงรัฐบาลเรื่องค่างเงินบาทว่าเขาได้รับผลกระทบกันยังไงบ้างใช่ไหมคะอืมอ่ะก็ตามดูอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เรื่องกรณีของเอ๊ะท่านผู้ชมจริงๆท่านคิดยังไงนะกับเรื่องอะไรคะดอกเบี้ยอืมฮะเออจริงๆมันมีความกังกึงอยู่ในสถานการณ์ของคนที่ติดตามข่าวเท่าที่ผมดูนะ หรือ,อบางคนเนี่ยยกคุณเศรษฐพูธบอกนี่อถึงเวลาอาจจะต้องถูกเสนอชื่อเป็นนายกเลยนะเชียร์ขนาดนั้น,น,นเลยนะอเอามีจํานวนไม่น้อยอีกฝากหนึ่งก็บอกเลยเได้เห็นถนึงความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้างไหมอัน,นุบัตรจากดอกเบีย้ยสูงแล้วแบงก์ก็ไม่ปล่อยกู้ด้วยเนี่ยมันก็สองมุมถูกไหมค่ะเ,ออเพราะว่า คุณเจตพุธเมื่อวันก่อนวันเสาร์มัม้งที่ไปบรรยายเนี่ยก็ยังพูดถึงประเด็นอะไรนะประเด็นว่ามันต้องคิดถึงระยะยาวด้วยอืมค่ะมันต้องคิดถึงระยะยาวจะมาคิดถึงการดําเนินการเฉพาะหน้าเท่านั้นเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องต้องมองระยะยาวเออมันก็มีม,มุมไว้มีโอกาสดีแบตรเรื่องนี้ดีกว่าไหมจริงๆอยากเชิญท่านผู้ว่าแผงชาติมานี่ไม่มีทาง ท่าน,านชอบบรรยายฮะเดี๋ยวนี้ท่านยังตอบคำถามสื่อเลยเใช่ไหมคะเออบางทีถ้ามาบรรยายเนี่ยเราก็จะไม่รู้เรื่องหรอกหมายถึงถ้าเกิดมาคุยจริงๆนะเออมันมีศัพท์บางอย่างเอาลุกอะไรชาวบ้านเนี่ยใช่ไหมแต่ในมุมชาวบ้านนะท่านผู้ชมคิดอย่างไงเรื่องดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยดอกเบียเบ้ยคิดอย่างไงอา่ามุมหนึ่งคือแบงค์ชาติพูดกันตรงๆไป่ต้งอ้อมค้อมกลัวลดดอกเบี้ยประชาชนคนไทยจะไปก่อนหนี้เพิ่ม ทาให้นี่ครัวเรือนสูงขึ้นเป็นปัญหาที่แก้ยากอีกเพราะาาตอนนี้ต้องแก้นี้ครัวเรือนแล้วสัสดส่วนมันสูงอยู่แล้ว90เอร์เซ็นต์ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกเันทํามองว่าขณะนี้เนี่ยถ้าคุณลดดอกเบี้ยเนี่ยปัญหามันก็จะลดลงหนี่ครัวเรือนเป็นการแก้แบบลดดอกเบี้ยอ่าคนก็จะมีเงินเหลือที่จะไปจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นหรือภาระของผู้ประกอบการเ m e ที่เขา ต้องเขากู้เงินแล้วเขาจ่ายดอกเบี้ยสูงจะได้ลดลงบ้างค่ะมันก็คนละมุมไงมใช่ไหมค่ะเอ,อห่วงประชาชนจะไปกู้นี่เพิ่มเข้าใจไหมอ่มามันก็จริงนะนะคือตอนนี้เนี่ยทำทุกอย่างที่จะหาเงินสำหรับคนจำนวนไม่น้อยนะอ้าวไหนท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงผู้ชมบอกว่าให้เชิญคุณวิโร์มา อาคุยรอดกไม่พูดเรื่องเงินอ่าไม่พูดเรื่องเงินบาทก,กับดอกเบีย้ยกัพูดเรื่อง call center <c oughs> ใช่ไหมใช่อ่เรื่องระบบธนาคารณิย์ที่เรียกว่าระบบชำระเงิน <c oughs> วันนี้เวลาไม่มีพอแล้วค่อยๆไล่ไปเออวันนี้เรื่องดอกเบีย้ยสักหน่อยไหนอ่ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงลอดดอกเบี้ยอ่เราไม่ใช่นักเรศรษฐศาสตร์นักการเงินการธนาคารเราเป็นประชาชนเนี่ยในมุมหนึ่งควรจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ย อือย่าลืมนะผมเมียอยู่ในฝั่งถ้าเกิดเอาส่วนตัวเป็นที่ตั้งไม่อยากให้ลดเพราะว่าเราเพราะราผมะเป็นกลุ่มคนที่มีเงินฝากถึงดอกเบี้ยมันจะน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเลยถูกไหมแล้วนี่จะบอกนะธนาคารนี่ก็เหลือเกินเอที่ผ่านมาเนี่ยถึงเวลาพาขอขรออายุจะต้องต่อใช่ไหมคะ่ะพิยุทธดอกเบี้ยลดลงนะคะ ทำไมอ่ะเขาเตรียมจะลดอันนี้ปีแล้วเนี่ยเอ็งลดนำเข้าไปก่อนต้องนานแล้วเนี่ยเงินฝากอะ่ะจริงด้วยน้องจริงไหมจริงอ่ถึงเวลาไอ้ดอกเบีย้ยได้เท่าไหร่เหอเรอเองเอาเท่าเดิมไม่ได้นะสมมติว่าลดลองเพราไปคาดว่าจะลดจะลดแล้วมันลดไหมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพูดแล้วโกรธได้นทนาคนฝากเงินน้องเป็นไหมเป็นค่ะฮะเป็นอที่กลุ่มเงินฝากนะลดได้ลดดีไว้เฮ้ย ออหมายถึงธนาคารอ่าพอลดดอกเบีย้ยเงินฝากแปว่าธนาคารก็จะมีต้นทุนลดลงถูกไหมค่ะเอาจริงไหมจิงปีหนึ่งที่ผ่านมานอ้องค่ะเวลาต่ออายุอาเวลาครบกําหนดอ่ะเขาจะบอกว่าไงสมมติฝากประจาดอกเบีย้ยขาลงค่ะใช่ลงที่ไหนยังไม่ลงแล้วไม่ลงแน่ๆนะเดือนตุลาเนี่ยค่ะอ่าท่านผู้ชมที่ฝากเงินเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมอ่ะควรเพิ่มดอกเบีย้ย ฮะหมายถึงคุณมีเงินฝากใช่ไหมเอเอต่อไปธนาคารนะถ้าเกิดมาบอกว่า,าพี่ยุทธดอกเบีย้ยขาลงหรือน้องใบขาดอกเบีย้ยขาลงน้องใบเอารูปผู้ว่าเรษฐพุทธเป็นยันมีอะไรเปลี่ยนแปลงฟังไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหม <laughs> ไม่ลด <laughs> <laughs> เอเอ เข้าใจตรงกันนะใช่ไหมคะ,อะเอา้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องคุมเขาสักหน่อยเออาก็ A อ้างว่าดอกเบี้ยขาลงลงเมื่อไหร่จะลงกี่โมงอ,มอ้างมาปีแล้วเนี่ยอ,อย่าเถียงนบับรรดาธนาคารชั้งหลายใช่ไหมน้องใช่ไอ้โกมเงินฝากค่ะไอ้โกมคนที่จะกู้เงินก็กู้ยากกู้เย็นแล้วเกินใช่ไหม จรงก็ตั้งไปหาดอกเบีย้ยนอกระบบเออไหนเนี่ยดอกขาลงตรงไหนเนี่ยดอกเบีย้ยเงินฝากน้อยมากถ้าผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมใครที่ครบกําหนดถึงเวลาเออดอกเบีย้ยเป็นยังไงหวังว่าได้อยู่เท่าไหร่ก็ให้มันเท่านั้นก็ยังดีอธนาคารจะบอกอ๋อคุณลูกค้ขาขา,ขาดอกเบีย้ยขาลงค่ะอือพูดขาลงมาเป็นปีแล้วเนี่ยลงเมื่อไหร่เออลงกี่โมงฮะใช่ไหม อ่ะดอกขาลงตรงไหนนี่เห็นไหมอันนี้กลุ่มคนฝากเงินนะหรือเองไว้ไม่มีปัญหาพูดไปเลยหรือง่วงตอนนี้นะค่ะท้าไปดูเงียบๆไปนะโอ้ยมันได้ผลนะดไนดูตาเยิ้มๆหน่อยใช่ไหมคะอืมไหนอ่าให้ฝากเงินกับประกันนี่อีก คืออย่าพูดถึงประกันคือประกันเนี่ยมันต้องเป็นแบบสิบปีน้องใบส่วนใหญ่ที่เอามาขายถูกไหมค่ะดอกเบี้ยดีค่ะแต่ตงเงินต้องอยู่เนี่ยอ่าสิบกว่าปีอือใช่ใช่ไหมใช่เออคือใส่เข้าไปปุ๊บกรณีฝากเงินนะอย่างน้อยเราอยู่ไม่ครบปีหกเดือนปีหนึ่งสองปี แล้วยังถอนออกมาไม่ได้ดอกเบี้ยใช่ไหมไอ้ทัศนประกันนะหลงเข้าไปเมื่อไหร่เอเอาออกนี่เงินต้นลดนะเวนคืนอะ่ะใช่ต้องถือให้ให้ครบตามปีเขาค่ะเราถึงจะได้ประโยชน์เออและอายุขนาดผมเนี่ยมาขายยี่สิบห้าปีอย่างเงี้ยอเออ,เอ,อถึงตอนนั้นจะเก็บเงินไว้ใครใช้ จริงนะขนาดใบประมาณนี้เวลาแบบผมต้องสิบปีอะไรเงี้ยยังคิดเลยค่ะอยู่ถึงหรือเปล่าอย่าไปคิดโย่ถึงแต่ว่าเออบางทีถ้าเราทําอะไรไม่ได้แล้วคือเราชาราภาพแล้วใช้เงินยากนะจริงเราก็อยากเอาเงินออกมาบอกแล้วอย่าเขียนขึ้นมามเห็นไหมพี่เนี่ยคําว่าประกันมากระตุน้นถึงขนาดที่พนักงานธนาคารเป็นที่รู้ใช่ไหมน้อง เขาฟองใบว่าห้ามขายประกันพี่ยุทธถ้าขายประกันพี่ยุทธจะถอนเงินออกให้หมดเลยฮะเขาบอกแบบนี้ค่ะใบก็เลยบอกว่าเอ้าถ้างั้นเราขายใบใช่ห้ามมาขายใบนโยบายเดียวกันฮะใช่ใช่ไหมะเเนี่ยแล้วก็ปกป้องดูแลกันแล้วเกินความมั่นคงของธนาคารคือความมั่นคงแห่งชาติ จริงๆธนาคารไปขึ้นอยู่กับสมชเถอะสภาความมั่นคงแห่งชาติคือต้องให้มั่นคงขนาดนี้เนี่ยไปขึ้นกับออสภาความมั่นคงแห่งชาติเถอะจริงๆ,ๆถ้าต้องมั่นคงขนาดนี้ธุรกิจอะไรเนี่ยกำไรอยู่เยอะมากเป็นแสนแสนล้านอ่ะใช่ไหมค่ะเออเราทำธุรกิจอะไรที่กำไรขนาดนี้นอกจากธุรกิจการเงินแบบธนาคารกับน้ำมันอืมจริงค่ะ เออย้ายไปอยู่กับสภาบัานคงมันความมั่นคงแห่งชาติเถอะถ้าความมั่นคงเป็นหลักนะค่ะเออธนาคารจริงๆคือธุรกิจใช่ไหมใช่ธุรกิจมันก็ควรจะมีทั้งดีและไม่ดีถูกไหมค่ะระบบที่จะประคองก็คือเอาเป็นว่าแค่อย่าให้ถึงขนาดมันเสี่ยงจนล้มแต่ไม่ได้แปลว่าจะทำให้เขาแข็งแรงขั้นสูงสุดค่ะเออใช่เอาไปขึ้นกับสมชไม่ก็ไปบอกคุณภูมิธรรอ่ะ กระวุกลาโหมอืมธนาคารพาณิชย์ไปขึ้นอยู่กับอความมั่นคงท่านรองนายกภูมิธรรมกระวุกลาโหมเลยเป็นหน่วยงานหนึ่งเลยเอาอย่างนั้นเลย <c oughs> เอออายุงยุธช่วงควิดก็กำไรหัวทุ่วๆ,ๆนะธนาคารกับน้ำมัน <c oughs> เอาแต่คนอื่นเขาเจ๊งนี่ปลอดภัยอะ <c oughs> ่ะฮะ โควิดคนดื่เเขาเจงเลยนะค่ะไหนอออ้าว